สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตายชนบทมาแล้วมาเข้าสวนอีกแล้วเพื่อนๆเข้าสวนทำไมเข้าสวนทำไมยายตาเข้าไปคนเดียวแล้วเพราะว่าตอนที่ยายตาจะเข้ามาว่าจะถ่ายให้ดูวันนี้ฝนตกตกนิดหน่อยไม่ตกเยอะหรอกนี่จะมาโชว์อะไรเห็นไหมนี่ผักขมขึ้นเองเยอะๆเลยเพื่อนๆผักขมเนาะมาทำไมมาทำไมนี่ยายตาแยกอันนี้มาปลูกแล้วตรงนี้เป็นกระเทียมป่ามันไม่ขึ้นยายตาเอาอะไรนะหัวผักที่ยายตาตำส้มตำนะมาปลูกเนาะวันนี้มาทำไมเดี๋ยวจะโชว์เดี๋ยวจะโชว์อันนี้คือมะเขือเทศที่ยายตาเอามาจากเมืองนอกอะดูยายตาใส่ทักกระดาษเลยนะเนาะต้องแกะแยกนะเพื่อนๆยายตาขี้เกียจยายตาใส่ทักกระดาษดูตั้งเยอะตั้งแยะใครจะปลูกหมดเนาะถ้ามีแฟนคลับอยากได้เยอะยะตาก็จะแบ่งให้เอาไปแค่นี้ก่อนก็ได้เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆปลูกได้กินอย่างละต้นอย่างละต้นพอได้กินก็เอาเม็ดมันไว้เพาะต่อเนาะเห็นไหมแค่นี้ยะตาก็ปลูกไม่หมดหรอกนี่ยะตาไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันกว่าจะสุกกว่าจะโตเนาะอันนี้คือจะเอาไว้ทําพันธุ์ปีต่อไปจะเอาเม็ดไว้ปีนี้ปีหน้ามาก็ให้ลูกชายยะตาเพาะไว้มันจะได้โตเนาะมันจะได้โตเห็นไหมนี่บางอันก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะเพื่อนๆบางอันแล้วนะมะเขือเทศนี่ต้นหอมกระถอนไปกินเรื่อยๆเนาะอันนี้มาเข้ามาทำไมยายตาจะพาเพื่อนๆมาถอนเรดิสถอนไปทำคั้นส้มผักเนาะเพราะว่าเสียดายมันกำลังอ่อนๆกำลังน่ากินอันนี้ก็คือผักสลัดเห็นไหมไอที่ยายตาเพาะครั้งแรกกับพร้อมกับเรดิสยายตาคิดว่ามันโดนฝนแล้วมันทำให้ดินแน่นนะเพื่อนๆมันเลยไม่ขึ้นเนาะเห็นไหมอันนี้ขึ้นเต็มเลยไรดิสยาตาก็ยาตาคิดว่าดินมันแน่นเกินไปมันเลยไม่ขึ้นเนาะนั่นแหละมาวันนี้ยาตาก็นู่นขยายไปนู่นนิดนึงขุดไปนู่นนิดนึงปลูกขยายมาเพราะมันไม่มีที่ปลูกแล้วผักกาดเขียวกับผักกาดขาวเนาะอันนี้ก็คะน้าเริ่มสวยแล้วนะกาดเขียวยายตาจะพาเพื่อนๆถอนเรดิสไปคั้นส้มผักวันนี้ไปคั้นส้มผักอันนี้ก็สวยแล้วนี่คือวันดูเนาะมันสวยแล้วอ่ะมันอยู่ในร่มอากาศมันดีด้วยจะออกดอกหรือยังสูงแล้วนะนี่นะนี่สวยแล้วดูเรดิสมันใหญ่นะมันโตไวนะเรดิสนี่เนาะโตไวเดี๋ยวจะมาถอนกันเดี๋ยวไปเอาครุก่อนนะถอนไม่หมดหรอกเพื่อนๆถอนแค่ว่าตัวใหญ่ๆต้นใหญ่ๆเนาะใหญ่ๆแบบนี้ดูน่าเสียดายไหมมันเหมือนผักเสี้ยนนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมอุ้ยอันนี้น่าจะเป็นแครอทเนาะนะจะถอนเอาถ้าคนไหนมีเม็ดนะถ้าซื้อมาเม็ดแพงๆนะต้องดูต้องทำให้อย่างดีนะถึงจะได้กินเพื่อนๆทำไม่ดีไม่ได้กินหรอกต้องแบบเห็นไหมนี่ก็ไม่มีหัวต้องในกระถางด้วยเพื่อนๆต้องปลูกในกระถางทำดินให้ร่วนๆนะยายตาว่าดินนี้มันก็ร่วนนะแต่ว่ามันตอนยายตาปลูกมันเป็นยังไงไม่รู้เหมือนกันเนาะยายตาว่าดินมันก็ร่วนดีนะไม่รู้เหมือนกันนะบางคนก็บอกว่าปลูกได้กินบางคนก็บอกว่าไม่ได้กินเนาะยายตาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ายายตาขี้เกียจลองอีกเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนั่นก็ลองดูหลายๆครั้งนะเพื่อนๆปลูกทีละนิดก่อนเนาะปลูกทีละนิดก่อนก็ลองดูหลายวิธีเนาะถ้าอยากกินเนาะแต่ว่ายายตาบอกแล้วว่ายายตาอันนี้แค่ว่าลองดูยายตาคือว่าอยู่นี่ยายตาเล่าให้ฟังแล้วเนาะอยู่นี่ยายตาก็กินผักอยู่นี่พอไปอยู่เมืองนอกยายตาก็กินผักเมืองนอกนะก็เลยแบบไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะเนาะไม่ว่าจะได้กินแต่ว่าแฟนคลับยายตาบอกว่าปลูก
มีหัวอยู่แต่หัวเอ้ยนี่หัวมันเล็กๆเพื่อนๆอันนี้จะไม่ถอนหมดเราก็เก็บไว้มั่งเลยเพราะว่าคอยลุ้นคอยลุ้นคอยลุ้นเพราะว่าเอาไว้ก็กลัวมันแก่นะคุณเพื่อนแก่ก็เสียดายอุตส่าห์ปลูกมาแล้วไม่เก็บกินนี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยยายตายใจร้อนวัยรุ่นใจร้อน มันจะมีหัวแล้วทำเป็นวัยรุ่นใจร้อนไปได้นะถอดอันนี้ยายตาก็ปลูกชิดเกินแหละเพื่อนเนาะไม่ต้องปลูกชิดเด้อถ้าคนไหนมีเม็ดน่ะอยู่เมืองนอกอ่ะเขาปลูกเขามีวิธีให้ปลูกเขาไม่ปลูกชิดหรอกนี่เห็นไหมปลูกชิดกันเกินเขาก็ไม่มีหัวเหมือนกันเนาะแค่นี้แหละนี่เลยจะไปคั้นส้มปังเดี๋ยวเอาหอมไปใส่ด้วยสักหน่อยหอมก็ต้นเอาเป็นตอนยายตาปลูกยายตาพอเม็ดมันเล็กยายตาก็ใส่หลายๆเม็ดแล้วก็แยกออกโอ้ยอันนี้มาทั้งหมดมาทั้งหมดก็ใส่ทั้งหมดโอ้ยมาทั้งหมดอีกแล้วโอ้ยก็ทำยังไงได้นะเพื่อนๆมือข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งถอนโอ้ยฟังฟังไว้เผื่อเขาจะเกิดเนาะนี่คั้นส้มผักกันเพื่อนเพื่อนไปคั้นส้มผักกันเอามาแมงแปลงนี่หน่อยมันยังไม่โตเลยได้เท่าไหร่2อาทิตย์หรือยังนี่เนาะจ้าแค่นี้แล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตาขอไปล้างก่อนไปล้างไปคั้นส้มผักก่อนเดี๋ยวจะทำให้ดูแป๊บๆคั้นส้มผักเนาะจ้าคิดถึง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 